ไปถ่ายเป็นสตูดิโอบอดี้โปรไฟล์ที่เกาหลีครับคือพอวางโปรเจกต์ดีลเสร็จปุ๊บอ่ะก็ทำไดเอท6สัปดาห์สำหรับผมอ่ะผมไม่ทรมานเพราะว่าอันเนี้ยไม่ใช่ไดเอทครั้งแรกในชีวิตณตอนเนี้ยคือยังไม่พอใจหุ่นตัวเองรู้สึกว่าบางใช่คือผมอยากให้มันหนากว่านี้อยากประกวดได้แต่ว่าการประกวดในที่นี้ที่เป็นความฝันของผมอ่ะมันจะไม่ใช่บอดี้บิลที่ภาพที่เป็นอย่างนี้ใช่แล้วเธอประกวดยังไงฟิตเนสโมเดลอ๋อชาวเน็ตเหรอครับชาวเน็ตบอกว่าแบบชาวเน็ตน่ารักค่ะแห่ซูมมากชาวเน็ตแห่ซูมชาวเน็ตวันนี้ค่ะซูมเยอะน่ารักก็มีครับมันก็เขินนะครับแต่ว่าก็ผมก็จะมองว่าเฮ้ยแสดงว่ามันปังนะอะไรเงี้ยก็ซูมได้อย่าไปใช้ด้วยที่ไม่ดีเนาะคืออะไรบ้างเผื่อเอาคนเอาแบบเอาไปแอบเอาไปตัดต่ออะไรไม่ดีไม่ดี